ทุกชีวิตครับวันนี้ผมมิสเตอร์มอร์แกนมาเล่นกีตาร์อีกแล้วบรรยากาศดีไหมครับนี่คือลำน้ำอยู่ด้านหลังผมนะครับฝนกำลังโปรยปลายนิดหน่อยแต่บรรยากาศดีครับเสียงไก่ขันเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับนี่คืออำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชบรรยากาศดีทีเดียวก็เลยมาสอนกีตาร์กันหน่อยฮะคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้มีน้องๆบอกว่าอาจารย์ครับช่วยสอนเพลงของมารีวันน่าให้หน่อยอินโทรมันเนี่ยเล่นยังไงโอ้โหเพลงนี้นานมากหลายสิบปีนะครับเคยเล่นตั้งแต่ยุคนู้นเลยนะฮะหัวใจพื้นโชนะฮะพื้นโชพื้นโชแปลว่าอะไรไปหาลองดูนะฮะคีย์เอครับแล้วก็ F sharp minor แล้วก็ Eถ้าย้อนกลับไปดูคลิปเก่าผมจะสอนเพลงลูกรอของคาราบาวเนี่ยโครงสร้างคอร์ดเดียวกันนะนี่คือลูกรอของคาราบาวนะแต่เพลงนี้เล่นอีกแบบนึงลองช้าๆนะครับก็คือสาย6ก่อนนะฮะแฮมเมอร์ออลงไปฮะทุบลงไปในภาษาดนตรีเขาเรียกว่าแฮมเมอร์ออลก็คือเนี่ยฮะดูมือนี้นะฮะสายเปิดสาย5ด้วยแค่นี้เองนี่คือชุดที่1 นะฮะต่อไปก็มาเป็น F sharp minor พอชุดต่อไปเนี่ยก็จะลงตรงนี้ฉะนั้นเวลาเล่นรวมกันมีดีคอร์ดด้วยนะก็คือเล่นสายเบสพอ E ก็ไปลงที่โน้ตตัว E ครับนี่คือ3คอร์ด A ก่อนนะฮะจริงๆโครงสร้างเดิมแต่เปลี่ยนโน้ตที่เราไปลงโน้ตตัวแรกก็คือ A ใช่ไหมฮะคอร์ด A เนี่ย A ตัวที่2 F sharp minor ก็ต้องลงตรงนี้น้องๆที่เล่นคอร์ดทาบไม่ได้เนี่ยโอ้ยเครียดเลยงานนี้เพราะเพลงนี้มันเล่นคอร์ดทาบมันหลีกไม่ได้มันต้องเล่นอย่างนี้แล้วก็ E สายเปิด My boy เธอรู้หรือเปล่าถึงเรื่องที่ฉันแอบรักเธอเอาละครับลองไปฝึกกันดูนะผมทวนให้ช้าๆอีกครั้งนึงเขาจะเล่นประมาณ2เที่ยวนะฉะนั้นนี่คืออินโทรของเพลงหัวใจพลื้อโชของมารีวันน่าพลื้อโชบอกให้ก็ได้ก็คือมันไม่รู้เป็นยังไงอ่ะไม่รู้เป็นยังไงความรู้สึกไม่รู้เป็นยังไงมันพลื้อโชไปหมดแล้ว เจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย